เหตุผลอันดับหนึ่งทำไมพระเยซูถึงต้องเสด็จกลับมา The first reason Jesus is returning เมื่อเวลากำหนดมาถึงพระองค์จะกลับมารับเจ้าสาวของพระองค์หากคุณต้องการจะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าให้ลองพิจารณาจำนวนครั้งที่เรื่องราวเหล่านั้นได้เอ่ยถึงในพระคัมภีร์ไบเบิลคุณทราบหรือไม่ว่าเรื่องราวการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ถูกเอ่ยถึง329ครั้งในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นเนื้อหาหลักๆที่พูดถึงบ่อยครั้งในพระคัมภีร์รองจากเรื่องความรอดโดยพระคุณเป็นเนื้อหาที่มีชื่อเสียงโด่งดังถูกนำไปเทศนาตลอดในช่วง300ปีแรกของคริสตจักรการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์มีกล่าวไว้ถึง216บทในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มีกล่าวเอ่ยถึงในหนังสือพระคัมภีร์ถึง23เล่มจากทั้งหมด27เล่มในทุกๆ30ข้อจะมีเอ่ยถึงเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูอย่างน้อย1ครั้งในพระคัมภีร์หรือในอีกในหนึ่งก็คือนี่คือเนื้อหาหลักและสำคัญมากที่สุดที่เราควรจะทำความเข้าใจผู้เขียนพระคัมภีร์ไบเบิลได้รับการดลบันดาลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะบอกให้เรารู้ว่าพระเยซูกำลังเสด็จกลับมาเราจึงจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังและจดจ่อรอคอยสิ่งนี้แน่นอนผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าพระสัญญาคุณทราบหรือไม่ว่าเหตุผลสำคัญอันดับหนึ่งว่าทำไมพระเยซูคริสต์จึงต้องเสด็จกลับมาก็เพราะว่าพระเยซูทรงสัญญาไว้ด้วยพระองค์เองว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหากพระเยซูทรงสัญญาบางสิ่งและพระองค์ไม่รักษาสัญญานั้นนั่นจะทำให้พระองค์กลายเป็นคนโกหกและจักรวาลนี้จะต้องล่มสลายเป็นแน่นี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงกล่าวไว้ในยอห์นบทที่14ข้อ1ถึง3อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านเชื่อในพระเจ้าจงเชื่อในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีคฤหาสน์หลายแห่งถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายและถ้าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยนั่นไงพระสัญญาของพระเยซูที่กล่าวไว้ว่าเราจะกลับมาอีกแต่มีอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากให้คุณจดจำไว้ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้อยู่ในข้อที่3พระเยซูทรงกล่าวไว้ว่าพระองค์จะกลับมาอีกและจะมารับท่านไปอยู่กับเรามีคำหนึ่งที่สำคัญมากอยู่ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้และผู้อ่านส่วนใหญ่ที่อ่านพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษจะไม่ได้เข้าใจคำนี้มากนักเนื่องจากคำนี้เป็นคำแปลมาจากภาษาที่ใช้ในงานแต่งงานของชาวยิวงานแต่งงานของชาวยิวสิ่งแรกที่ผมอยากจะอธิบายก็คือเมื่อเจ้าบ่าวชาวยิวกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าสาวชาวยิวนั้นเขาจะออกจากบ้านของบิดาและไปยังบ้านของเจ้าสาวซึ่งเขาจะจ่ายราคาค่าสินสอดให้กับพ่อแม่ของเจ้าสาวเขาจะนั่งลงกับพ่อแม่เจ้าสาวและดื่มเหล้าองุ่นร่วมกันกับพวกเขาการดื่มไวน์หรือเหล้าองุ่นด้วยกันหมายถึงการมั่นหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายและเจ้าบ่าวจะกล่าวกับเจ้าสาวว่าเราจะไม่ดื่มเหล้าองุ่นจากถ้วยนี้อีกจนกว่าที่เราจะไปดื่มด้วยกันที่บ้านบิดาของเราฟังดูคุ้นๆหรือไม่นี่คือถ้อยคำที่พระเยซูใช้กล่าวกับเหล่าสาวกในพระกยาหารมื้อสุดท้ายหรือในพิธีมหาสนิทมัทธิวบทที่26ข้อ29เราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มจากผลของเถาองุ่นนี้อีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราจะดื่มกับพวกท่านอีกในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเรา
นี่คือภาษาของงานแต่งงานของชาวยิวที่พระเยซูได้กล่าวถึงไว้หลังจากได้รับการมั่นหมายเจ้าบ่าวจะออกจากบ้านเจ้าสาวใช้เวลาประมาณเกือบปีที่จะกลับไปบ้านของบิดาของเขาแล้วสร้างคุปปาบ้านสำหรับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวบางครั้งก็หมายถึงบ้านทั้งหลังแต่บางครั้งก็หมายถึงแค่เพียงห้องหนึ่งแต่เมื่อห้องพักหรือบ้านได้สร้างเสร็จแล้วบิดาจะเข้ามาสำรวจความเรียบร้อยเจ้าบ่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปยังบ้านของเจ้าสาวของเขาจนกว่าบิดาจะบอกเขาว่าเขาสามารถกลับไปได้นี่คือเหตุผลที่ทำไมพระเยซูจึงกล่าวว่าเวลานั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้แต่พระบิดาพระองค์เดียวเวลากำหนดอยู่ในพระหัตถ์ของพระบิดาจากประเพณีของชาวยิวโบราณเมื่อบิดาให้สัญญาณเจ้าบ่าวว่าไปได้แล้วนั้นเจ้าบ่าวจะเตรียมงานแต่งเพื่อจะไปรับเจ้าสาวและผู้ร่วมเข้างานพวกเขาทั้งหมดจะกลับมาร่วมงานแต่งงานและการเฉลิมฉลองจะใช้เวลาทั้งสิ้น7วันซึ่งมีความหมายถึงงานแต่งงาน7ปีของพระเมสสโปดกที่เราจะได้ไปเฉลิมฉลองร่วมกันกับพระเยซูคริสต์เมื่อการถูกรับขึ้นไปได้เกิดขึ้นแล้วพระเยซูจะมารับเราอย่างจริงจังเร่งด่วนดังนั้นเมื่อพระเยซูกล่าวว่าเรากำลังจะจากไปแต่เราจะกลับมาอีกครั้งแล้วรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ใดท่านทั้งหลายจะอยู่ด้วยกันกับเราด้วยพระเยซูจะกลับมาอีกครั้งเพื่อแต่งงานกับเจ้าสาวของพระองค์นั่นคือคริสตจักรและเมื่อพระองค์กล่าวว่าเราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราในภาษาดั้งเดิมใช้คำภาษากรีกว่าพาราลัมบาโนซึ่งหมายถึงรับไปอยู่กับตัวยังหมายถึงว่าพระองค์จะรับเราไปอย่างจริงจังเร่งด่วนคำนี้ใช้ในลูกาบทที่17เมื่อพระเยซูสอนถึงการมาถึงของอาณาจักรของพระเจ้าลูกาบทที่17ข้อ34ถึง36เราบอกท่านทั้งหลายว่าในคืนวันนั้นจะมีชาย2คนนอนในที่นอนอันเดียวกันจะทรงรับคนหนึ่งจะทรงละคนหนึ่งผู้หญิง2คนจะโม้แป้งด้วยกันจะทรงรับคนหนึ่งจะทรงละคนหนึ่งชาย2คนจะอยู่ในทุ่งนาจะทรงรับคนหนึ่งจะทรงละคนหนึ่งคำว่าคนหนึ่งจะถูกรับไปใช้คำภาษากรีกว่าพาราลัมบาโนพวกเขาจะถูกรับไปอย่างจริงจังเร่งด่วนและจะเป็นการเลือกเฉพาะบางคนเท่านั้นคน2คนอยู่ในเตียงเดียวกันพระเจ้าจะทรงรับคนหนึ่งและละอีกคนหนึ่งไว้คน2คนอยู่ตรงกลางทุ่งนาจะมีคนหนึ่งถูกรับไปและอีกคนหนึ่งถูกละไว้พระเจ้าจะมาพาราลาบาโนเพียงแค่1คนในนั้นในยอห์นบทที่14ที่กล่าวถึงไว้แล้วข้างต้นนั้นพระเยซูทรงกล่าวว่าพระองค์จะกลับไปบ้านพระบิดาและจะกลับมาอีกครั้งเพื่อรับท่านไปอยู่กับเราในภาษาเดิมก็ใช้คำว่าพาราลัมบาโนเช่นกันงานแต่งงานกำลังมาพระเยซูได้จากไปแล้วแต่พระองค์จะกลับมาอีกในฐานะองค์เจ้าบ่าวและพระองค์จะมาพาราลัมบาโนคริสตจักรของพระองค์พระองค์ใช้คำนี้ซึ่งหมายถึงการถูกรับขึ้นไปหรือ rapture พระเยซูจะกลับมารับเราจากบ้านของพระบิดาซึ่งก็คือแผ่นดินสวรรค์เมื่อพระองค์ได้รับอนุญาตจากพระบิดาเรียบร้อยแล้วและพระองค์จะมายังแผ่นดินโลกและมารับเจ้าสาวของพระองค์ไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์พระองค์จะมาพาราลัมบาโนเราทุกคนไปเรากำลังอาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่น่ากลัวมากแต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้เสมอว่าพระเยซูได้ทรงสัญญากับเราทั้งหลายและเมื่อพระองค์ทรงสัญญาแล้วนั้นพระองค์จะทรงรักษาคำมั่นสัญญาของพระองค์และจะทำให้คำสัญญานั้นสำเร็จจงเงยหน้าขึ้นและมองขึ้นไปบนฟ้า
เพราะการถ่ายตัวคุณนั้นใกล้เข้ามาแล้วแปลและเรียบเรียงจากบทความของอาจารย์จิมมี่อีแวนส์อ่านโดยมนสิการมะประเสริฐ